ราจะออกจากวัดโคกมนอำเภอน้ำหนาวนะครับก็เป็นบ้านโคกมนตำบลโคกมนนั่นแหละอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะข้ามฝั่งนะครับไปขอนแก่นเขตขอนแก่นเล็กน้อยโอเยลลี่สบายใจจังแล้วก็ไปเลยครับกลับไปเลยครับเดอะพีเพิลครับเราออกจากอำเภอน้ำหนาวนะครับแกนแคนยอนน้ำหนาวลงเนินลงมาทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2216นะครับมาที่แยกห้วยสนามทรายเลี้ยวขวาก็จะไปสะพานห้วยตองอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเราเลี้ยวซ้ายลงมาผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ชุมแพลมศักดิ์ซึ่งเป็นสวนเลนแห่งเดียวในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับจะเล่าให้ฟังต่อไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ก็จะเป็นสีคิ้วยาวจรดยันเชียงคานนะครับเส้นนี้ก็จะเชื่อมต่ออีสานเหนืออีสานใต้นะครับเราเจอทั้งประตูจากภาคเหนือสู่อีสานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับหล่มสักยันขอนแก่นหล่มสักชุมแพนะครับแล้วเรายังมาเจอเส้นอีสานเหนืออีสานใต้นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ที่เริ่มจากเส้นแรกๆเลยนะครับส่วนเส้นจากสีคิ้วยันเชียงคานกันเลยทีเดียวนะฮะเราออกมาจากวัดโคกมนเลี้ยวซ้ายลงเนินนะครับไม่เยอะนะครับประมาณไม่เกิน4กิโลนะครับก็จะเจอแยกห้วยสนามทรายแล้วนะครับตรงนี้จะลงต่อเนื่องประมาณ3กิโลเมตรรถเก๋งรถอะไรทั่วไปไม่ต้องซีเรียสนะครับ3กิโลเมตรความชันแค่นี้ยังไม่พอที่จะให้ท่านเบรกไม่หรือเบรกเฟสถ้าท่านใช้เบรกอย่างเดียวเลยไม่ใช้เกียร์ต่ำช่วยเลยก็อย่างมากก็จะมีกลิ่นตุยๆหรือเหม็นไหม้แต่ยังไม่ถึงขนาดเฟสนะครับหลักๆเลยถนนเส้นนี้นะครับมันจะเหมือนเส้นกลางแล้วก็ไม่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติด้านขวามันจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้านซ้ายไปไกลๆไกลๆเลยมันก็จะเป็นภูกระดึงนะครับเป็นเส้นผ่านกลางซึ่งไม่โดนอุทยานแห่งชาติเลยนะก็จะมีแค่ว่ามีป้ายระวังช้างข้ามสักเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าท่านจะมาน้ำหนาวนะครับคือนะครับจากคลิปท่านเห็นเนาะพอดีมีรถทัวร์เริ่มเหมือนจะเบรกมีปัญหานะครับลงเนินเราได้จังหวะได้อะไรแม้จะเป็นเส้นทึบนะครับถ้ามองแล้วไม่มีรถสวนไม่มีอะไรต่างๆรักษาชีวิตไว้ไปครับอ่ะกลับมาที่เรื่องเส้นนี้จะเป็นเส้นตรงกลางนะครับถ้าเทียบจะมาน้ำหนาวจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับหล่มสักกับเส้นนี้ทล2216เนี่ยเส้นนี้จะระยะทางไกลกว่าร่วม60กิโลเมตรเป็นทางเลือกแต่ไม่ผ่านอุทยานแห่งชาติแต่ท่านไปเส้นทล12นะครับเส้นหล่มสักชุมแพแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับที่แยกห้วยสนามทรายตรงนี้แหละเลี้ยวซ้ายขึ้นมาท่านก็ขึ้นเนินมาแป๊บเดียวท่านก็เข้าตัวอำเภอน้ำหนาวแล้วแล้วก็เที่ยววัดโคกมนอะไรต่างๆชมแกนแคนยอนท่านก็ยังไปเที่ยวต่ออันนี้นะครับจากวิวขวาไปสะพานห้วยตองนะครับไปวัดไปอารมณ์สักนะครับจะวัดเรื่อยเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะไปชุมแพนะครับผมจากแยกห้วยสนามทรายเราเลี้ยวซ้ายมานะครับอันนี้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับช่วงลมสักชุมแพนะครับแล้วก็ผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหรือสะพานห้วยตองในตำนานนั่นเองนะครับจริงๆเราลงมาห้วยสนามทราย2216เลี้ยวขวาไปนิดเดียวนะครับก็ท่านก็จะได้เห็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วแล้วก็จะเจอสะพานห้วยตองในตำนานต้องผ่านกลางคืนครับสนุกสนานผมเคยพาแม่บ้านผ่านอยู่นางก็จะยังพอจำได้นะครับเพราะเจอโซนตัดเขาแน่นอนมีเส้นนี้เส้นเดียวที่ทล12นะปกติจะเห็นแต่อ้อมเขาอ้อมโค้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเส้นนี้แหละที่ได้เจอตัดเขาซึ่งจึงเป็นเหตุผลเดียวที่ทล12จุดเดียวจุดนี้นะครับที่ยังเป็นถนนสวนเลนอยู่ยังไม่ได้4เลนก็มีการต่อสู้กันว่าเอ้ยคุณก็ไปสร้าง4เลนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2216สินะครับก็สามารถไปน้ำหนาวได้เหมือนกันทำไมไม่เอาอะไรเงี้ยครับแค่เพิ่มระยะทางขึ้นไป58 59โลหรือตีไป60โลเอาทำไมไม่เอาก็ต่อสู้กันไปครับเราเป็นนักผ่านทางเราผ่านดราม่าไปเลยครับแฟ้วๆนะครับเส้นนี้เป็นประตูสู่อีสานได้รับเงินสนับสนุนจากออสเตรเลียนะครับช่วงลมสักก็จะเป็น4ช่องจราจรนะจากนั้นก็จะลดเหลือ2ช่องจราจรนะครับแล้วข้ามสะพานห้วยตองผ
่านเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวแล้วผ่านอำเภอคอนสารนะครับพอหลุดคอนสารชัยภูมิแล้วก็เข้าเขตน้ำหนาวแล้วก็เจอแยกที่เราวิ่งมานะครับจากถนนที่ท่านเห็นนี้นะครับจะเข้าสู่เขตภูผาม่านขอนแก่นนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายออกภูอำเภอภูผาม่านนี่แหละช่วงนี้เป็น4ช่องจราจรไม่ว่าจะเป็นทร12หรือทร201ที่เราวิ่งอยู่นี้ที่เราเลี้ยวซ้ายมานะครับประมาณนั้นเราไม่ได้ไปถึงเขตชุมแพนะจริงๆแล้วหลุมศักดิ์ชุมแพก็จะไปนู่นแหละสุดที่ถนนมะลิวันนะครับเป็นทร12เหมือนเดิมนั่นแหละก็แล้วว่าช่วงไหนช่วงไหนนะครับเขาก็จะเรียกกันไปตามเขตชุมชนเหล่านั้นนะเพราะว่าลักษณะของทร12เนี่ยนะครับเป็นถนนระเบียงเศรษฐกิจไปโซนไหนก็จะเรียกกันไปตามเหตุและตามปัจจัยนะครับอ่ะเรามาถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201นะครับเป็นทางที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างทางต่างระดับสีคิ้วนะครับถึงเชียงคานเลยเป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือใต้นะครับประมาณนั้นในทางทิศตะวันตกของภาคอีสานเชื่อมต่อภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบนนะครับประมาณนั้นอีสานเหนืออีสานใต้ก็เกือบจะได้นะก็ได้นะครับอีสานตอนบนเป็นทางหลวงที่สำคัญของหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยระยะทาง382กิโลเมตรครับทางหลวงสายนี้นะครับถ้าเป็นช่วงเตือตัวอำเภอนะครับก็จะเป็น4เลนหรือถ้าเป็นช่วงไม่ตัวอำเภอก็จะเป็นสวนเลนนะครับถ้าถามเทียบกับทร12ตรงไหนหนาแน่นกว่านะครับทร12หนาแน่นกว่าช่วงลมสักชุมแพหนาแน่นกว่ามากนะครับอันนี้ก็วิ่งสบายๆนะแล้วก็มีหลายๆจุดที่เป็นตัวอำเภอก็มีการพยายามขยายช่องจราจรเป็น4เลนนะครับแล้วก็ไม่มีเกาะกลางเนาะก็ระมัดระวังนะครับทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นจากทางทิศใต้บนถนนมิตรภาพนะครับตรงทางแยกต่างระดับสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเด้อผ่านอำเภอด่านขุนทดเข้าเขตจังหวัดชัยภูมิโดยผ่านอำเภอจตุรัสอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์นะครับอำเภอแก่งคล้ออำเภอภูเขียวและเข้าเขตจังหวัดขอนแก่นที่เรากำลังวิ่งอยู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ผ่านอำเภอชุมแพมาแล้วมาหาเรานะครับจุดตัดแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนี่แหละโดยเข้าเส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับที่แอดมินว่ามาที่จะไปเข้าเขตจังหวัดเลยโปรยผ่านนะครับข้างหน้าของเราก็คืออำเภอภูกระดึงอำเภอหนองหินอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองเลยและสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข211ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเด้อเจ้าเขตทั้งหมดทั้งมวลของถนนเส้นนี้นะครับประมาณ382กิโลเมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วถนนเส้นนี้นะครับจุดตัดเชื่อมต่อนะครับก็เขตที่จะเลี้ยวเข้าอำเภอสีชมพูของขอนแก่นนะครับก็วิ่งผ่านป่ามาได้เดียวก็จะลงมาภูกระดึงอยู่ในเขตอำเภอภูกระดึงเนี่ยพอมองทางด้านซ้ายก็จะพอเห็นภูกระดึงอยู่ไกลๆนะ The People นะครับจริงๆก็ยังพอแพนเห็นบ้างบางจังหวะสักพักนึงก็จะมีเทือกเขาคล้ายๆกันอยู่ใกล้ๆถนนอันนี้ไม่ใช่นะครับนะถ้าดูจากมุมกล้องนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับจะอยู่ไกลๆก็เลี้ยวซ้ายไปอีกนิดหน่อยนะก็จะมีถนนเชื่อมต่อถนนทร201นะครับติดถัดไปด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นทางหลวงไปรินหมายเลข2216ที่แอดมินพาวิ่งนั่นแหละนะครับก็เชื่อมต่อระหว่าง12กับ21เหมือนกันนะครับ2216ก็12กับ21เหมือนกันนะครับแล้วเป็นเส้น12เองเลยนะที่ผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจะสังเกตว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่มีรถทัวร์นะครับวิ่งเลยนะเมืองเลยเชียงคานยันนครราชสีมาจะมีวิ่งกันทั้งคืนทั้งวันนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็เขตชุมชนเมืองอะไรต่างตอนนี้กำลังจะขยายเป็น4เลนแล้วนะครับโดยไม่มีเกาะกลางนะก็ระมัดระวังนิดนึงก็จุดปั๊มนะครับจริงๆเราก็เติมมาตั้งแต่อำเภอเขาเรียกว่าอะไรจุดเลี้ยวซ้ายนะครับภูผาม่านขอนแก่นครับ
นะครับถนนเส้นนี้นะครับท่านเติมน้ำมันมาจากจุดนั้นเสร็จนะก็ยังสามารถมาเติมช่วงคลองหินได้แล้วเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็เข้าตัวจังหวัดเลยแล้วปั๊มเพียบทั้ง201ก็มีทั้ง21ก็มีหรือจะไปเติมเชียงคานก่อเพียบนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเติมตรงไหนพอเข้าเขตคล้ายๆในตัวเมืองของเลยแล้วนะครับปั๊มเพียบๆครับ The People ครับแล้วจังหวะที่แอดมินไปเนี่ยก็นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้สรุปสุดท้ายก็ได้มาพักอยู่ถนนเส้นหลักก็จะพักริมๆแม่น้ำโขงริมๆอะไรต่างๆเต็มหมดครับแล้วแม่บ้านอยากจะอัปเดตเส้นทางระหว่างตัวเมืองเลยไปเชียงคานที่เป็น4ช่องจราจรแล้วเป็นยังไงเนาะพ่อนางมาล่าสุดนะครับก็คือเป็นสวนเลนอยู่โอ้นานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่น่าจะปี2013 2014ที่นางมานะครับก็เลยอ่ะโอเคอยู่ไม่อยากให้ตัดก็จะทำเป็นสปีดเร็วๆให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็แล้วกันนะครับก็ถนนอาจจะมีมืดทึบๆอยู่ไม่กี่ช่วงนะครับแล้วนั้นเป็นช่วงที่อันตรายช่วงโค้งพอดีนะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นถนนยุคใหม่ที่มีไฟส่องสว่างเต็มที่แล้วนะครับเป็นบางช่วงเท่านั้นเองเนาะนะครับจะเข้าเขตตัวเมืองเลยแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างมีอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วนะครับในระยะทางนะครับท่านจะเลือกสมมุติว่าท่านอยู่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวท่านจะไปกลับไปหล่มสักนะครับแล้วก็ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข21นะครับขึ้นไปที่ตัวเมืองเลยมาจรดกันนะครับแยกข้างหน้านี้ก็ได้นะครับเส้นนั้นก็จะเร็วกว่าจุดนั้นก็จะช้าอยู่ในช่วงที่ท่านถึงแยกด่านซ้ายเลี้ยวซ้ายลงด่านซ้ายสักเกือบ10โลนะครับท่านตรงมานะครับระหว่างจุดนั้นลงมาตัวเมืองเลยเนี่ยก็เป็นจุดพีคสุดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข21เหมือนกันก็ไม่เบานะครับเน้นย้ำเลยไม่เบาก็6ก็โค้งยึกยักพอสมควรนะครับเลยก็คือที่สุดของภาคอีสานแล้วล่ะนะครับหรือท่านจะกลับมาทางหลวงไปดินหมายเลข2216กลับออกไป21ก็ได้หรือจะตามเรามาแบบนี้ก็ได้ครับก็อาจจะเป็นตัว U นิดหนึ่งนะครับระยะทางใกล้เคียงกันบวกลบไม่มากนะครับแต่แอดมินที่เลือกมาเส้นนี้เพราะว่ามันไม่มีโคลงมันไม่ค่อยโค้งครับแล้วก็ทำเวลาแล้วก็เด็กๆนั่งบนรถด้วยอะไรด้วยก็เราก็คำนวณเส้นทางด้วยนะครับรู้ภูมิศาสตร์ว่ากลับไปถึงค่ำแล้วอะไรแล้วผมก็นั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับถามแม่บ้านถามเด็กๆถามอะไรเขาก็เบลอเบลอกันหมดนะครับฉันมีหน้าที่นั่งกับถ่ายให้ก็ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบ่นนิดนึงก็เลยตัดสินใจมาเส้นนี้ดีกว่าเพราะตอนแรกกะจะกลับไป2216เส้นเดิมก็ดูเราจะผ่านป่าและป่าโซนนั้นมันก็จะมีเกรงว่ามันจะมีช้างข้ามด้วยหรือจะไปทร12วกกลับไปทร21เลี้ยวขวาขึ้นมาเลยก็เกรงว่ามันจะมืดค่ำนะครับโซนห้วยตองเอ่ยหรือโซนที่ระหว่างช่วงด่านซ้ายนะครับแยกด่านซ้ายที่จะเลี้ยวซ้ายแต่เราไม่ได้เลี้ยวเราตรงทร21นี่แหละลงมาเลยเนี่ยมันก็จะแบบพีคเหมือนกันก็เลยเอาเส้นนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ได้โอกาสรีวิวเส้นนี้ให้ด้วยนะครับก็ยังมีเส้นในอีกนะครับที่เป็นเส้นเรียบโค้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่ขนานเป็นระยะนะครับถนนไปถึงตรงไหนความเจริญไปถึงตรงนั้นเอากลับเข้ามาในภาพนะครับในภาพช่องจราจรก็คือเป็นเส้นทางระหว่างเลยไปเชียงคานครับไม่ใกล้ไม่ไกลก็ประมาณตัวเมืองเชียงรายไปแม่สายครับ60โลนะครับถนนก็ดีๆแบบนี้นะครับแต่กล้องไม่เยอะเท่ากับซอลอ1 เชียงรายแม่สายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็วิ่งกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็กลับมาเชียงคานแล้วนะครับแล้วก็หาที่พักหาอะไรกันตามอัธยาศัยก็น่าจะได้ดีครับผมน้ำหนาวอย่างเหงาอ่ะใช่ไม่มีเลยที่มาที่นี่เพราะ
อ๋อโอเคโอเคลูกสาวน้องที่ไหนจะที่ไม่รอมีงานโชว์มีงานโอ้คนมองเข้าไปในซอยบึ๊บเลยคนเยอะมากแม่เขาตื่นอยู่ไอ้ตื่นไอ้เมื่อคืนก็เข้าไม่ได้เนาะตอนเช้ามายังมีร่องรอยแห่งอารยธรรมของเมื่อคืนอยู่นะมีห้องฟักเอ้ยห้องเป็นไรเงี้ยไม่ว่าแอนไม่ค่อยเข้าอยากเข้ามาพักข้างในนะมันเข้ามาลำบากคือถ้าเกิดคุณมีเวลาก็แนะนำก็คือให้มาก่อนเอาของมาลงอะไรมาลงแล้วก็เอารถไปหาที่จอดแล้วก็พอตลาดไหวค่อยกลับเข้ามาใหม่ค่อยกลับเข้ามาจะวุ่นวายหน่อยมันเหมาะสำหรับคนมีรถมารับมาส่งนะถนนเส้นนี้ก็แคบไปเลยนะมันเมื่อก่อนมันคงกว้างกว่านี้หน่อยร้านขูงนะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโงกทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ